โปรแกรมครับ132ครั้งนี่ชนะ102ครั้งแพ้29เสมอมา1ครับเปิดเก่งยกแรกมาในสับโซกขวาเลยแต่ว่าโกคานโบราณนี่ตั้งการไว้สูงครับติดการโซกขวานี่ติดการต้องระวังหมัดด้วยนะครับทางด้านของปตท.ครับเพราะว่าโบราณนี่แกออกหมัดได้ดีครับแทงเข่าซ้ายครับแต่ว่าปตท.ก็ใช้ลูกเก่งของเขาครับนี่ครับฟันศอกแล้วก็เสียบเข่าครับปตท.แหมวันนี้ปตท.ขึ้นมานี่สูงกว่าครับสูงกว่า3เซนติเมตรตุรกีนี่ถือว่าชกมวยของเราในเยอะมากนะครับเตะขาครับปตท.อัปคัตขวาครับเตะขาครับแม่ฉันจะหันข้างให้ครับทางด้านของโบราณครับหันข้างนึงหมายความว่าไม่เจ็บหรือไม่สะทกสะท้านหรือว่ายังไงเมื่อกี้เนี่ยครับด้วยแรงของการเตะของปตท.ครับแทงเข่าขวาครับโอ้โหตอนนี้ยุ่งแล้วครับวิกฤตแล้วครับทางด้านของโกคานโบราณโกคานโบราณนี่ถือว่ารับเยอะนะฮะนาทีแรกนี่รับเยอะเลยทีเดียวออกอาวุธไม่ทันครับปตท.นี่ขยันกว่าโอ้โหเจาะยางอีกแล้วทนได้ทนไปครับทนได้ทนไปครับปตท.นวดไปเรื่อยครับถ้าเกิดอยากจะได้ 50,000 จากทางด้านของบางกอกเอเวก็ต้องภายใน1นาทีครับแล้วถ้าเกิดอยากได้ 50,000 จากเครื่องดื่มตราช้างนี่ก็ต้อง4ท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับตามกฎเกณฑ์นะครับต้องทำให้ได้ซึ่งนักชกจากกัมพูชาทำไปได้แล้วคนหนึ่งนักชกคนแรกน็อกยกแรกด้วยใช่ครับยกแรกนี่ภายใน1นาทีนะครับก็รับไปตามเกณฑ์นะครับจากบางกอกเอเวเอเชียบูติกแอร์ไลน์ครับเดินเข้าหาครับปตท.สายคำหน้าสวยครับปตท.เสียบเข่าขวาไม่กลัวเลยนะครับคืออาวุธของโกคานโบราณไม่กดดันปตท.เลยครับแม่ต้นๆนี่ยังสวนด้วยหมัดนะครับโอ้นี่ป้องกันครับออกแนวป้องกันอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับฮุกซ้ายสวยครับต้องระวังครับปตท.มือซ้ายค้ำไว้หรือว่ากลัวปตท.จะโมโหหรือเปล่าฮะเลยไม่กล้าบวกหมัดต้องจัดระยะให้ดีปุ ่ยอัปคัตขวานักมวยนะครับฮุกซ้ายนักมวยต้องแลกครับต้องแลกนักมวยต้องแลกครับหรือว่าใช้อาวุธที่เราถนัดโกคานโบราณถนัดหมัดก็ต้องใช้หมัดครับนี่ตุรกีนี่เคยจัดแข่งขันมวยสมัครเล่นมาแล้วนะครับชิงแชมป์โลกครับมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกหมัดขวาครับทางด้านของปตท.แข้งซ้ายครับปตท.โดยธรรมชาติเนี่ยเป็นมวยเข่านะเมื่อก่อนนี่โอ้โหเข่าปั้มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มาอยู่กับไทยไฟทุกลูกครับนี่ครับมีทุกลูกนี่ครับมีดีก็ต้องมาโชว์ครับเสียดายครับหมดยกสกอร์กำลังเข้มข้นนะครับพักกันแป๊บเดียวครับปราณนะครับนักชกจากตุรกีอย่างที่ผมเรียนไปว่าประเทศตุรกีเนี่ยนะครับครับชื่นชอบกีฬาของเรามากเลยทีเดียวในเรื่องมวยไทยนี่อู้ค่ายมวยเขาเยอะนะครับครับผมเคยไปฝึกที่นั่นนะครับตุรกีอู่เมื่อก่อนนี่ถือว่ายังไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เยอะมากและนักมวยตุรกีเองเนี่ยชกมวยไทยล่าสุดเนี่ยชกที่สนามสุขครับผมโอ้โหเยอะมากเด็กๆตัวเล็กมาจากตุรกีครับนะก็มาประมาณสัก80ชีวิตได้นะครับสมัครเล่นใช่ครับก็เป็นยูท นะครับเอาละครับขอบคุณในด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3นะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอบคุณปตท.ก็ปตท.อยู่บนเวทีเลยครับครับมาต่อแล้วครับปตท.เดินแหมเมื่อกี้แลกศอกกันมีเตะเสยคางแต่ไม่เข้าเป้ามาดูว่านี่ครับต้องบวกด้วยหมัดครับต้องคิดบวกแล้วครับทางด้านของโบราณครับโกคานโบราณจะแก้ยังไงยกที่2ยกแรกนี่ถือว่ารับไปเยอะเอาแล้วแข้งซ้ายแข้งซ้ายดีครับศอกลูกนี้แกทิ้งไหลทั้งไหลทัดมาลาต่อผมว่าต้องมีแต่อะไรคุณสมจิตโอ้แต่ว่าโกคานโบราณนี่แกกาดสูงอยู่นะมีกระป๋องโอ้บอกเตะโดนศอกครับเตะโดนศอกก็เสียบเข่าเข้าไปครับปตท.ครับแหมมายุ่งโมโหอีกนะครับเอ้าโอ้โหเจอซ้ายมีแขว่งเหมือนกันครับโอ้หยุดไปครับปตท.น้ำกระจายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ฮุกซ้ายเข้าไปอย่าประมาทครับปตท.มือยาวๆเข้าไว้กาดสูงออกอาวุธยาวที่สุดคือแข้งครับออกแข้งไหมเป็นลักษณะแบ็คคิกนะครับนี่เคยต่อยที่บ็อกซิ่งมาก่อนเอาเสียบเข้าขวาเสียบเข้าขวาครับอาชีพมาแล้วอาชีพถนัดมาแล้วเสียบขวาอีกทีนึงครับโอ้โหกระชากมาเสียบครับเอาละครับปตท.รู้แล้วนะครับว่าแหมศอกนี่เล่นงานแกลำบากครับต้องมี
เข่ามาเสริมครับปตท.แต่กรรมการจากประเทศกัมพูชาเนี่ยถือว่าฝึกการอบรมมาอย่างดีครับพอปั้มเข่าในไม่ตีเข่าแยกเลยครับอันนี้คือถือว่ากติกาของไทยไฟเราจริงๆ คือถ้าเกิดจับแล้วไม่ตีก็ต้องแยกนะครับเสียเวลาครับเดินเข้าหาครับปตท.เสียบเข่าขวาครับปตท.ครับกระชากมากระชากมาโอ้โหได้คีบครับได้คีบแล้วแทงเข่าซ้ายขวางขวางเตะขวาครับปตท.ครับเดินหน้าเข้าหาขยับเข้าไปโอ้ยลือสีบทยาครับปตท.ครับนี่จะได้รับ 50,000 นะครับจากเครื่องดื่มตราช้างถ้าเกิดทำได้นะครับคู่ต่อสู้นี่ไพ่ทิกเกอร์น็อกเอาท์หรือไพ่น็อกเอาท์ครับพยายามหาจังหวะต่อไปครับฮุกซ้ายของโบราณไม่โดนครับเจอเข่าแทนครับโอ้โหเข่าซ้ายเข่าขวาครับแม่เข่าอาชีพมาแล้วครับนี่เข่าไม่ต้องจับเลยแทงเข้าไปเลยอย่างนี้ยิงครับที่ประตีโอ้โหโอ้โหทนสวยทนจริงๆโอ้โหทนจริงๆทนเป็นแรดเลยนะครับสงสัยกินยาพลังแรดมาครับไลโนเอาเตะขวาครับยาประสาทโนแรดหรือเปล่าเตะขวาอีกทีนึงเดินเข้าขวาแทงเข้าซ้ายแทงเข้าขวาเอายังไงโอ้ไหวไม่ไหวครับอิ่มแน่ครับออกข้างแล้วเออคืนนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วครับคาดว่าจะอิ่มเข่าไปแล้วครับทางด้านของโบราณครับแทงเข่าขวาครับมันไม่เหมือนอิ่มข้าวนะครับมิสเตอร์ป๋องดูครับกระชากมาชักจะระบบหายใจชักจะไม่ดีแล้วครับโอ้อยากกอดนานๆแล้วครับเป็นไปได้นี่อยากกอดทั้งคืนครับไม่ใช่อยากกอดธรรมดาอยากเกาะด้วยเกาะแน่นๆนั่นน้องหมด